สวัสดีครับเป็นรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษนะครับยามเช้านะครับวันศุกร์ที่16กันยายน2565นะครับยามเช้าสายๆนะครับซึ่งอยากจะมาให้เห็นข่าว2ข่าวเปรียบเทียบกันนะครับข่าวแรกอยากให้แฟนรายการลองดูหน่อยว่ามันเป็นตรรกะนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับนี่มาดูเรื่องน้ำท่วมนะครับตอนนี้น้ำท่วมกรุงเทพเนาะน้ำท่วมกรุงเทพน้ำท่วมลาดกระบังนะครับมาดูข่าวนี้หน่อยครับบอกไม่ได้วางยานะก็คือมีเขาอะไรอ่ะกระสอบทรายเนี่ยมันไปอุดตันนะมันไปอุดตันในท่อระบายน้ำแถวลาดกระบังมาแล้วก็ทางช่อง3เนี่ยเขาไปทำข่าวเขาบอกว่าไม่ได้บางยาผอ.เขตลาดกระบังแจงกระสอบทรายอุดท่อเป็นเทคนิคระบายน้ำกันน้ำไหลย้อนกลับนี่มันมีเรื่องอย่างนี้จริงๆเกิดขึ้นเหรอผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้เรียนทางวิศวกรรมชลประทานอะไรมาแต่ว่าเอาตรรกะธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่น่าเป็นไปได้นะว่าจะเอากระสอบทรายมาอุดเขาเป็นเทคนิคการระบายน้ำกับไหลย้อนกลับอ่ะก็ลองดูนะครับแล้วก็มาดูข่าวนี้มาดูข่าวนี้แหมเสียดายเมื่อเช้าไม่ได้ตามพี่สุรนันท์ไปด้วยนะครับอยากจะได้เห็นข่าวนี้จริงๆซึ่งเป็นรายการก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับในปีน้ำท่วมใหญ่ปี2554คุณสุรนันท์เวชชีวะซึ่งตอนนั้นเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับก็เผชิญอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะวันนี้ท่านก็ไปลงพื้นที่นะครับไปลงพื้นที่ไปไหนไม่ได้จอกน้ำถ้าเดินทางคันได้ไปลงพื้นที่หนองจอกนะครับรับฟังความเห็นปัญหาปากคลองแล้วก็ให้กำลังใจมันยุ่งยากเพราะว่าคาร์บายลงมาจากเทพผู้ประสบภัยนะครับเป็นเดือนแล้วเนี่ยแหละสายไฟสายไฟใช่เป็นเดือนแล้วค่ะก็พี่สุนันท์ก็ไปเยี่ยมนะครับไปเยี่ยมที่เขตหนองจอกนะครับกับคุณฮาซันวันลุผู้ประสานงานเขตหนองจอกกับทีมพักสร้างอนาคตไทยนะครับแล้วก็ไปลงพื้นที่ตลาดหนองจอกด้วยก็รับฟังปัญหาของพ่อค้าแม่ค้าเรื่องปากท้องนะฮะเรื่องปากท้องที่รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจพี่สุนันท์ก็เรียกชอบเรียกกับพี่ติดปากพี่สุนันท์เรียกสุรนันท์ไม่ทันยุ่ยเสียงไม่คุ้นนะเรียกพี่สุนันท์แล้วกันนะครับพี่สุนันท์ก็ลงพื้นที่นะครับลงพื้นที่มอบอาหารและเครื่องดื่มให้กับประชาชนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนในน้ำท่วมเยอะเลยนะที่ไปนี่ก็เป็นชุมชนวัดปากบึงด้วยถนนศาลาแดงซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อกับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเนี่ยก็เป็นเดือนแล้วเนี่ยแหละสายต้นไปโอ้เป็นเดือนด้วยนี่ข่าวเข้าไปไม่ถึงนะครับโอ้โหน่าเห็นใจอย่างยิ่งเอากรมชลประทานว่าไงอ่ะกรมชลประทานรัฐมนตรีเกษตรพรรคประชาธิปัตย์ว่าไงครับทำไมไปลงที่ท่านชัดชาติหมดเลยอันนี้ก็เป็นตอนเช้าๆนะครับตอนเช้าคุณฮาซันน่ะที่เดินกับพี่สุรนันท์นั่นนะนะคุณฮาซันก็น่าจะลงพื้นที่ของเขตหนองจอกนะกรุงเทพซึ่งเป็นพี่น้องมุสลิมอยู่เยอะนะครับตอนนี้คุณฮาซันก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าเขตหนองจอกเนี่ยกรุงเทพเนี่ยห่างไป 5-60 โลเนี่ยนะครับประชาชนนี่ทำอาชีพนะครับทำอาชีพเกษตรกรรม 60% ของพื้นที่นะครับคุณอาซานบอกมีข้อเสนอที่อยากจะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรโดยใช้เวลาจากการทำนามาเลี้ยงโคขุนเป็นอาชีพเสริมนะครับและจะร่วมพัฒนาบริเวณริมคลองให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสร้างรายได้โอ้โหน่าสนใจมากเขตหนองจอกเนี่ยน่าไปเที่ยวนะครับจริงๆผมเคยไปมีสนามกอล์ฟด้วย
มีสนามกอล์ฟดูพายนะครับดูพายแล้วก็ยังเป็นแบบพื้นที่แบบเกษตรจริงๆนะครับน่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวมากน่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวมากก็จะทำเป็นคุณฮาซันบอกว่าจะทำเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมนะแล้วก็ทำเส้นทางเรียบวารีเป็นถนนฮาลาลตรงนี้ก็น่าจะเป็นเรียกอะไรมุสลิมเดสติเนชั่นของพี่น้องมุสลิมที่มาจากทั่วโลกนะจะได้เข้าไปเที่ยวแบบชานเมืองกรุงเทพบ้างนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพี่น้องมุสลิมนะครับไฟล์บินที่เราเห็นเนี่ยอย่างผมส่วนใหญ่ผมไปหาหมอเนี่ยวันนี้ก็จะไปฉีดวัคซีนนะฮะวันนี้จะไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม4ที่โรงพยาบาลเวทธานีไม่ต้องเสียตังค์นะครับเขาเห็นโรงพยาบาลเวทธานีบอกว่าวันอะไรอ่ะวันเดือนเนี้ยจะเป็นเดือนสุดท้ายนะครับก็จะรีบไปฉีดวัคซีนนะครับวัคซีนไฟเซอร์ซึ่งเท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็คือพี่น้องมุสลิมนะครับมาจากตะวันออกกลางหลายประเทศเลยกาตาร์ซาอุดีดูไบอะไรเงี้ยมารักษาที่โรงพยาบาลเวทธานีแล้วก็คงน่าจะมีอีกหลายโรงพยาบาล นะตรงเนี้ยเราจะดึงน่าจะดึงเข้าไปเที่ยวนะจัดแคมเปญร่วมกับทางโรงพยาบาลหรือกับสายการบินด้วยก็ได้นะครับโอ้โหได้คิดไว้กันดีลกับสายการบินเลยแล้วก็ได้ไปเที่ยวพี่น้องมุสลิมแถวชานเมืองกรุงเทพนั่งเรือไปก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเห็นพี่น้องมุสลิมที่มาส่วนใหญ่จะช้อปปิ้งอยู่แต่ในเมืองนะครับอยู่ไอคอนสยามอยู่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับอยู่เซ็นทรัลแอมบาสซีนะครับอยู่เอ็มโพเรียมอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไปดูวิถีชีวิตแล้วก็ลองให้เขามาชิมอาหารฮาลาลแบบไทยๆบ้างนะครับอ่ะมาดูพี่สุรนันท์ให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับพี่สุรนันท์ก็บอกว่านะครับภายหลังจากลงพื้นที่ชุมชนวัดปากบึงแล้วปัญหาน้ำท่วมขังก็มีเป็นจุดๆในขณะนี้ก็ไม่ได้รับการเขาเรียกไงไม่ได้ปัญหาเฉพาะพื้นที่เดียวนะครับแต่ยังเกี่ยวข้องกับพื้นที่ข้างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับจะต้องมีการแก้ไขระบบระบายน้ำทั่วประเทศถึงจะแก้ไขอย่างยั่งยืนซึ่งเราคงจำกันได้นะปี54นะครับรัฐบาลยิ่งลักษณ์เจอหนักแล้วก็เจอศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ให้ทำระบบน้ำทั่วประเทศ300,000 ล้านเนี่ยทางนั้นนะครับพี่สุนันท์บอกนะครับว่าในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยเป็นนายกมีคุณชัดชาติสิทธิพันธ์เนี่ยผู้ว่ากทม.คนเนี้ยว่ากรุงเทพเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับขณะนั้นมีการทำแผนบูรณาการน้ำนะครับนี่ตัวจริงเสียงจริงอยู่ตรงนี้เลยบูรณาการน้ำจะบูรณาการน้ำท่วมแบบเต็มรูปแบบเลยโดยถอดบทเรียนจากน้ำท่วมใหญ่ปี2554แต่หลังจากการรัฐประหารเกิดขึ้นแผนดังกล่าวหยุดชะงักไม่มีการสานต่อทำให้เกิดปัญหาซ้ำซากมาจนถึงทุกวันนี้พี่สุนันท์ก็บอกนะครับบอกว่าก็ขอให้กำลังใจคุณชัดชาตินะและเจ้าที่ทุกหน่วยงานที่ระดมสรรพกำลังเข้ามาช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดก็หวังว่ารัฐบาลจะเข้ามาแก้ไขปัญหาโดยเร็วไม่ใช่เพียงไปมอบของขวัญแล้วจากไปแต่ต้องมีแผนบูรณาการครั้งใหญ่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซากเช่นนี้ในอนาคตนะครับเดี๋ยวก็ถ้ามีคลิปหาเสียงสนุกๆ ก็จะมาให้แฟนรายการได้ชมนะครับนี่ก็เป็นการหาเสียงที่ตลาดหนองจอกผมก็ชอบตามพี่สุรนันท์ไปนะครับได้เห็นอะไรมุมมองใหม่ๆเดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปเที่ยวแล้วติดตามพี่สุรนันท์ไปก็จะทำคลิปมาให้แฟนรายการครับก็ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่องYouTube คลิปทำคำพิเศษนะครับแล้วก็นี่คือปัญหาของพี่น้องประชาชนที่ทางพรรคสร้างอนาคตไทยก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมนะครับ
ก็ขอให้ครั้งหน้าจะเป็นรัฐบาลนะครับมาร่วมการแก้ปัญหามันยุ่งยากเพราะว่าระบายลงมาจากแพทย์ขอบคุณรายการทุกท่านที่ตามช่องยูทูบที่ทำพิเศษสวัสดีครับ